ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอบ้านป่าหันษาตอนไทยรักป่าตอนที่2เอาละฟังทางนี้ตั้งใจฟังกันให้ดีทุกคนจ้าพวกไอ้จ้อยเนี่ยตั้งใจฟังอยู่แล้วจ้าเอาเด็กๆเงียบๆน้อยเงียบๆน้อยอย่าเล่นกันจุกจิกนะก็พูดหนูขวานไม่ได้คุยสักกันหน่อยนะจ้อยพ่ออยู่คนเดียวเอาละพอแล้วไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเอาละนะสำหรับโครงการปลูกป่าทดแทนของหมู่บ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายโครงการด้วยกันจ้าทั้งโครงการปลูกป่าถาวรโครงการปลูกป่าไม้ถวายในหลวงแล้วก็โครงการปลูกต้นไม้ในบ้านใช่เราจะทำเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่ายังต้องคอยดูแลรักษาต้นไม้ป่าไม้ที่มีอยู่แล้วทั้งในป่าและก็โครงการปลูกป่าด้วยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าต้นไหนตายก็ต้องลงกล้าใหม่แทนด้วยนั่นแหละเราต้องทำให้มันจริงจังแบ่งงานกันรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนะข้าก็จะขออาสาสมัครอีกใครสนใจยกมือขึ้นถ้างั้นจ้อยอาสาคนแรกจ้ะนี่ยกสองมือเลยดีมากเจ้าจ้อยอ้าวแล้วข้างล่างนั่นมีใครจะยกมือก็ยกขึ้นมาเลยอ้าวหนึ่งนั่นหนึ่งอ้าวสองอ้าวสามอ้าวโน่นอีกสี่นี่หนูขวานนับแล้วก็ทั้งหมดก็สิบคนจ้ะดีมากเอาละสิบคนนี้นะตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่มต้นไม้พร้อมแล้วก็เริ่มงานได้สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8และในเดือนนี้ปีนี้มีเดือน8 2หนวันเข้าพรรษาจึงมาตรงกับวันที่28ตอนปลายเดือนแทนที่จะเป็นราวๆกลางเดือนเหมือนปีก่อนๆและเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ถึงพร้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเมื่อวานนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์และปัญจวัคคีย์นั้นก็ได้ขอประทานบวชเอหิภิกขุคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดให้บวชก็ทำให้มีพระธรรมเทศนาในวันนั้นและมีพระสงฆ์เมื่อรวมทั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นองค์สามครบถ้วนก็ถือกันเป็นวันสำคัญและทางราชการก็ได้หยุดให้ผู้คนไปทำบุญสุนทานในวันนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันของพระโดยเฉพาะนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปเวียนเทียนกันไปทำบุญกันเรียบร้อยแล้วในวันนี้เป็นเรื่องของพระจริงๆซึ่งจะต้องปวารณาขออยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไปไหนไปค้างอ้างแรมที่อื่นนั้นจะทำได้ในกรณีที่บิดามารดาป่วยหนักไม่มีใครจะพยาบาลรักษาจะต้องไปดูแลหรือมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายขึ้นมาก็จะขอสัปดาห์คือไปได้ไม่เกินสัปดาห์มิฉะนั้นจะถือได้ว่าขาดพรรษาไม่ได้รับอานิสงส์กุลบุตรชาวไทยที่บวช
ในพระบวรพุทธศาสนาก็จะต้องบวชก่อนหน้านี้ผมยังจำได้เมื่อสมัยที่ผมบวชเมื่อปี2491ท่านอย่านึกว่าผมปั๊มปั๊มเป๋อพูดผิดพ.ศ.เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าผมบวชปี2491จริงๆหลังสงครามโลกสงบลงได้3เดือน3ปีเท่านั้นเองตอนนั้นจีวรยังขาดแคลนกันอยู่จีวรที่มีอยู่นั้นก็หาผ้ามาสำหรับตัดเย็บจีวรไม่ค่อยจะได้ผ้าไตร1ชุดเครื่องอัฐบริขารก็ขาดแคลนไปทั้งหมดนวกะภิกขุบางคนที่บวชพร้อมกับผมแล้วก็มีร่างกายที่สูงถึง180เซนติเมตรคือคุณสัมพันธ์กลิ่นเฟื่องซึ่งรับราชการมาจนกระทั่งเป็นพลโทเป็นผู้อำนวยการวปอล่ะครับตอนที่มาบวชนั้นเป็นร้อยโทเท่านั้นเองประจำอยู่กรมการทหารช่างที่ราชบุรีจีวรที่คุณสัมพันธ์ห่มนั้นจะเหมือนกับจีวรแบบสั้นแบบที่เป็นกระโปรงสั้นๆขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่ยังจำได้ไม่รู้ลืมในวันเข้าพรรษานี้พระจะต้องปวารณาอยู่เป็นที่เป็นทางในวัดที่ตัวเองจำพรรษาอยู่แล้วก็ยังต้องมีกิจของสงฆ์ที่เป็นเรื่องของสงฆ์โดยเฉพาะพวกพระบวชใหม่ในตอนนั้นพระพี่เลี้ยงก็จะต้องสอนว่าศีล227นั้นเราจะต้องปฏิบัติตามและมีอะไรบ้างที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อย่างเครื่องอัฐบริขารหรือผ้าจีวรสบงต่างๆนานานี่ก็ต้องทำตำหนิเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่ของที่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นของจำเป็นในการที่จะนุ่งห่มเท่านั้นก็ต้องทำจุดเรียกว่าพินทุต้องทำพินทุกับปังกะโรมิมีกิจกรรมของพระบวชใหม่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นต้องประพฤติปฏิบัติอยู่มากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขบฉันตอนบวชใหม่ๆนั่นแหละพอตกเย็นเข้ามันหิวอย่าบอกใครเลยสำหรับผู้ที่บวชธรรมยุติกนิกายอย่างบวชที่วัดราชาอย่างผมไม่อนุญาตให้ดื่มนมเราก็ต้องพึ่งน้ำตาลสิครับอนุญาตนี่ครับเอาน้ำตาลมาเคี่ยวเป็นตังเมกาแฟก็ไม่ได้ต้องดื่มโกโก้แต่โกโก้หลังเที่ยงไปแล้วก็ดื่มไม่ได้ได้แต่น้ำอัฐบาลในสมัยที่ผมบวชอยู่นั้นผู้คนยังไม่มากมายรถรายังไม่มากนานๆจะมีสักคันหนึ่งแล้วผมก็ตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าถ้าผมบวชผมจะท่องปาติโมกข์ให้ได้ถ้าท่องปาติโมกข์ซึ่งศีลเป็นศีล227ของพระไม่ได้นั้นผมจะไม่สึกไม่ใช่อวดศักดาอะไรแต่ประการใดหรอกครับ
เป็นเพราะไม่รู้เพราะรู้แต่ศีล5ไม่รู้ว่าศีล227แต่ละข้อบางทีนี่มันครึ่งหน้ากระดาษ16หน้ายกกันนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นภาษาบาลีหมดทุกอย่างเลยทีเดียวการท่องปฏิโมกข์เนี่ยถ้าเป็นธรรมยุทธ์ก็ต้องมีอักขรฐานกรถ้าเป็นมหานิกายก็ค่อยยังชั่วหน่อยสวดได้โดยไม่ต้องมีคำที่จะต้องใช้เพดานแล้วก็เปล่งกักลมไทยออกมาอย่างเช่นตัวพอพานเนี่ยต้องเอาไม้ขีดใส่หงายมือครับแล้วก็ไม้ขีดใส่โยปนภิกขุเนี่ยภิกขุเนี่ยถ้าไม่ขีดไม่พลิกถือว่าไม่ผ่านผมไม่รู้จริงๆพอรู้ว่าแหมกว่าจะท่องเสร็จเนี่ยเราราว45นาทีถ้าผิดก็ทักแล้วเราก็ต้องเริ่มท่องใหม่เช่นศีลข้อไหนก็ตามอย่างเช่นเสขียวัตรมีตั้งโอ้โหเข้าไปตั้ง75อย่างนี้พอเราผิดปั๊บท่านก็จะต้องทักคือพระภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งปาติโมกนั้นท่านจะตรวจทานตามหนังสือขอมเนี่ยจะตรวจทานเลยทีเดียวพอผิดท่านจะเฮ้อพอเฮ้อแล้วก็ต้องสวดใหม่ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับเป็นเวลา5เดือนกับ20วันออกพรรษาแล้วยังสึกไม่ได้เพราะยังสวดปาติโมกข์ไม่จบก็ต้องอยู่ต่อไปอีกพออยู่ต่อไปก็มีเหตุการณ์ที่จะให้ต้องอยู่เป็นพรรษาที่2คืออยู่รอรับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ทรงอัญเชิญมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผมก็ต้องอยู่รอรับพระบรมอัฐิแล้วก็ได้ท่านก็ได้อาราธนาให้อยู่ต่อจะทำบุญกับพระหลานชายก็เลยอยู่เป็นพรรษา2ผมใช้เวลาในตอนเช้าเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเดินท่องไปผมจะท่องแต่ละศีลแต่ละข้อแล้วก็ให้ท่านมหาแก้วแปลเป็นภาษาไทยที่เรารู้เราเข้าใจวิธีนี้ทำให้เราได้รู้ว่าศีลข้อที่เรากำลังท่องนี้แปลว่าอะไรอย่างกรณีที่มีคนปวารณาจะถวายจีวรแล้วเขาลืมเขาไม่เอามาถวายเราไปทวงเขาไม่ได้ไหนว่าจะให้จีวรไงล่ะจะเป็นอาบัติทันทีเลยทีเดียวแล้วของที่ได้รับมาเนี่ยโมเมรับมาเนี่ยก็จะเป็นนิสสกิยปาจิตติเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่พระจะทำให้เขาระลึกได้นั้นก็เพียงแค่ไปเดินผ่านให้เห็นไม่เกิน6ครั้งตอนนี้แหละครับจับจังหวะเข้าไปได้เลยทีเดียวจตุขัตตุงปัญจขัตตุงจักขัตตุประมังอันนี้แหละครับผมก็เลยคิดค้นจังหวะในการสวดปาติโมกข์ให้มันเข้าจังหวะแซมบ้าไป
ปริมันดารังปรุพิสามิติสิทธะกรณียสุปฏิชนโนอันตรกรีนิสินิสามิติสิทธะกรณียโออย่างนี้ก็ทำให้มันจับเข้าจังหวะซะก็เลยทำให้การสวดพระปฏิโมกนั้นเป็นที่เลื่องลือกันไปว่าสวดได้ไพเราะเพราะพริ้งแล้วก็มีจังหวะจะโคนดีก็ไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วครับแต่อานิสงส์ของปฏิโมกข์นี้ก็จะได้ส่งผลให้ผมเป็นตัวตนอยู่ท่ามกลางหน้าอินหน้าพรหมอยู่จงกระทั่งทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็ได้ย้อนอดีตประวัติศาสตร์ของมณฑลยูนนานมาแล้วเมื่อวันวานคราวนี้ก็จะไม่ย้อนอดีตอะไรหรอกครับแต่เป็นวันที่เราจะเดินทางออกนอกเมืองไปป่าหินซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งที่มีทั้งหมดเข้าใจว่าไม่ถึง10แห่งและที่คุณหมิงนั้นป่าหินนี้ถือได้ว่ามีความงดงามแปลกตานับเป็นหนึ่งในโลกทีเดียวผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าผมเคยมาป่าหินตั้งแต่เมื่อสมัยมากับคณะคุณชายคึกฤทธิ์มาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท่านประธานเหมาเจ๋อตุ่มทำให้สัมพันธภาพระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีนที่ขาดตอนไปกลับฟื้นคืนสู่ความเป็นมิตรไมตรีต่อกันในคราวนั้นหลังจากเซ็นสัญญาแล้วพระพานเหมาท่านก็บอกว่าให้รับคณะทูตที่มาเจริญสัมพันธไมตรีนี้ประดุจญาติสนิทเพียงประกาศสิทธิ์ของพระพานเหมาแค่นี้เท่านั้นครับพวกเราก็กลายเป็นเทวดาไปในบัดดลได้ไปโน่นได้ไปนี่หลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะต้องการอะไรต้องการเปรี้ยวได้เปรี้ยวต้องการหวานได้หวานไม่ใช่ต้องการหวานแล้วได้เผ็ดคุณหมิงนี่ก็เหมือนกันก็ได้รับการเชื้อเชิญให้มาเยือนเพราะว่ามีความเกี่ยวพันของคุณหมิงกับเมืองไทยนี่หรือมณฑลยูนานเนี่ยนะครับกับเมืองไทยนี่เป็นอันมากมีชนเชื้อชาติไทยอยู่ที่นี่มากมายแล้วเขาก็เอาชนกลุ่มน้อยได้มาพบกับท่านหัวหน้าคณะคือท่านนายกคึกฤทธิ์โดยเฉพาะเป็นผู้ที่มาจาก12ปันนาเป็นชาวไตลื้อคุณชายคึกฤทธิ์นั้นท่านอู้กำเมืองได้อย่างคล่องแคล่วเพราะว่าท่านไปใช้ชีวิตอยู่ในลำปางระยะหนึ่งโดยเป็นผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลำปางซึ่งเป็นสาขาแรกในเมืองไทยแต่ก่อนนี้ถ้ามีธนาคารไม่มีสาขาหรอกครับก็อยู่มันที่สำนักงานอยู่อย่างนั้นแหละก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมาที่ลำปางเพราะว่าที่ลำปางนั้นเป็นศูนย์กลางการทำไม้ของบริษัทต่างชาติจำนวนเงินที่ผ่านมือเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีที่สำหรับเก็บรักษาทรัพย์สมบัติมีผู้ดูแลคุณชายคึกฤทธิ์ท่านเรียนจบมาจากเมืองอังกฤษแล้วก็เข้าทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ก็ถูกส่งตัวมาครับมาอยู่ที่ลำปางนี่ท่านถึงได้พูดคำเมืองได้อ
อย่างคล่องแคล่วพวกชาวไตลือที่มานั้นก็ได้มาพูดจาโอภาปราศัยกันอย่างรู้เรื่องคือก็พูดกำเมืองแบบไตใหญ่เพราะเขาเป็นคนไตลือที่ได้รับเชิญมาก็เพราะเรื่องนี้แหละครับเชื่อกันว่าเมืองไทยเราเนี่ยกับทางยูนานที่มีชนชาติไทยอยู่มากมายเนี่ยถือกันว่าเป็นพี่น้องกันผมมาคราวนั้นคุณหมิงยังเป็นจังหวัดบ้านนอกเล็กๆถนนหนทางก็ไม่ได้ลาดยางอะไรครับยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ออกนอกเมืองไปนิดเดียวควายยังเดินอยู่เต็มถนนเลยครับเพราะว่าคุณหมิงนั้นเป็นที่ราบสูงสามารถจะเพาะปลูกได้ดีเวลาเราไปป่าหินแห่งนี้นะครับสองข้างทางไม่มีบ้านเรือนผู้คนเดินทางไปในว่างป่าดงโดยแท้นักบ้าผู้สื่อข่าวสตรีที่ไปกัน 3-4 คนดูเหมือนจะมีคุณบัญญัติคุณวิภาแล้วก็เมื่อ 2-3 วันนี้มีนักข่าวหญิงรุ่นเดอะที่ไปด้วยกันเมื่อ24ปีก่อนเนี่ยดุถึงแก่กรรมไปคนหนึ่งไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อผิดแล้วประเดี๋ยวก็จะโดนต่อว่าผมปั๊มปั๊มเป๋อๆนักข่าวหญิงนั้นเดือดร้อนเรื่องห้องน้ำที่สุดครับเพราะว่าถ้าจะเข้าห้องน้ำตามทางอย่างเช่นบ้านเรือนหรือที่ทำการอะไรสักแห่งหนึ่งก็ทนไม่ไหวครับพูดถึงห้องน้ำนี้กับประเทศจีนนี่ทุกคนสายหน้าหมดไม่ว่าจะไปทุกข์หนักหรือไปทุกข์เบาเดือดร้อนเป็นที่ยิ่งเพราะในสมัยนั้นเขาใช้อุจจาระนี่แหละครับเอาไปทำปุ๋ยก็เลยทำให้เราไม่กินผักเลยตลอดเวลา15วันที่อยู่ในเมืองจีนเพราะเห็นแล้วกินไม่ลงไอ้เรื่องจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องหยุดรถให้ลงไปยิงกระต่ายข้างทางต้องเข้าไปในพุ่มไม้ซึ่งบางทีก็ต้องเข้าไปลึกหน่อยผมก็เลยแนะนำว่าใช้ล่มสิครับเอาล่มบังซะบังส่วนที่จะหันหน้าออกมาทางถนนแค่นั้นก็เป็นห้องน้ำอย่างสบายสบายแล้วแต่คุณหมิงในปัจจุบันนี้ตึกสูงสูงแข่งกันขึ้นมาเสียดฟ้ามองเห็นอย่างกับนิ้วมือนะครับแรงงานเขาเหลือเฟือครับไม่ต้องใช้เครื่องจักร heavy equipment แต่อย่างใดก็จะใช้แต่เฉพาะเรื่องขุดเรื่องเจาะอะไรเท่านั้นแต่สำหรับพวกงานเกี่ยวกับเรื่องบทอัดอะไรต่างๆใช้แรงคนทั้งสิ้นเพราะคนของเขาแยะครับแล้วอีกประการหนึ่งเขาไม่มีม็อบมาต่อรองเรื่องค่าเวรคืนเพราะว่าในเมืองจีนนั้นที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐแล้วสุดแท้แต่รัฐจะให้เช่าหรือสัมปทานเป็นจำนวนเท่าไหร่เช่นว่า99ปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่จะมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ันไม่มีหรอกครับเขาบอกว่าตรงนี้ฉันต้องการที่เธอต้องไปนะพูดกันดีๆก็จำเป็นต้องไปเพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของหลวงเท่าที่เขาอนุญาตให้เราอยู่ก็เป็นบุญคุณอยู่แล้วในเมื่อเขาต้องการจะที่ดินไปทำประโยชน์เราจะมาร้องแรกแหกกระเชอประเดี๋ยวก็เข้าคุกหรอกเขาถึงไม่มีอุปสรรคในเรื่องการก่อสร้างแต่ประการใดมีถนนสายหนึ่งซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะไปยังสนามบินในสถานีที่นั่นคุณชัชวาลเล่าให้ผมฟังว่าที่นี่เขาเยี่ยมมากเขาสั่งปิดได้เลยปิดถนนสายนี้20วันอ้าวปิดอย่างนี้ทำยังไงล่ะคนที่อยู่แถวนั้นน่ะคุณชัชวาลก็หัวล้อกากบอกว่าคนที่อยู่แถวนั้นน่ะเขามีรถเก๋งกันทุกบ้านเหมือนกับบ้านของเราเมื่อไหร่เล่าเขาขี่จักรยานกันทั้งบ้านทั้งเมืองปิดถนนก็ปิดไปสิรถยนต์ไม่ต้องเข้าแต่ฉันไม่เดือดร้อนเพราะว่าจักรยานฉันมีอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับเขาถึงปิดถนนได้แล้วก็เร่งทำกันทั้งกลางวันกลางคืนชั่วระยะเวลา7เดือนสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมันถึงผุดขึ้นมาเหมือนกระดอกเห็ดทางที่จะไปออกไปยังป่าหินก็เช่นเดียวกันจะต้องผ่านสนามกอล์ฟซึ่งอยู่ในอำเภอหรือตำบลผมเรียกไม่ถูกแล้วว่าชื่อว่าหยางจงไห่นะหยางจงไห่ที่ตรงนั้นมีทางเข้าไปยังสนามกอล์ฟที่เรียกว่าสปริงซิตี้เขาเอาสมญาของนครคุนหมิงมาตั้งเป็นสนามกอล์ฟคือมีฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปีในคุนหมิงอากาศเย็นสบายจะไม่เย็นได้ยังไงล่ะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งเกือบ 6,000 ฟุตสนามกอล์ฟแห่งนี้อยู่ลึกจากทางหลวงเข้าไปเป็นลูกเขาทั้งลูกเลยลาดลงสู่ทะเลสาบของนครคุนหมิงทะเลสาบที่สวยงามแห่งนี้ที่สูสีไทเฮาจำลองเอาไปขุดเป็นทะเลสาบแมนเมดที่นครปักกิ่งแล้วก็เอาชื่อทะเลสาบแห่งนี้ไปซะด้วยเรียกว่าคุนหมิงหูแล้วก็ประทานชื่อใหม่มาว่าเตียนซื่อเตียนซื่อนี่เขาว่าเป็นทะเลสาบคล้ายๆว่าอยู่ในราชสำนักอะไรอย่างนั้นแหละครับผมแปลไม่ถูกหรอกเทียนนี่แปลว่าฟ้าไม่ใช่เหรอครับเราไม่สันทัดอย่าไปแปลดีกว่าแปลผิดแปลถูกประเดี๋ยวจะถูกอีกในวันนั้นผมได้ยินจิตติศัพท์ว่าสวยนักสวยหนาโดยการนำของมิสเตอร์ขวางเป็นเจ้าของเหล้ายาจีนสมุนไพรจงเฟิงจิ่วสงเฟิงจิ่วไม่ใช่ยาโดบหรอกนะครับแต่สมุนไพรนี่ช่วยให้สุขภาพของท่านดีทำให้อายุยืนหูตาแจ่มใสมีกำลังวังชาไอ้ส่วนที่เขาเรียกว่าโดบนั่นมันเป็นผลพลอยได้เมื่อร่างกายของเราไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนมันก็เหมือนกับบายโปรดักต์มันก็เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
คุณหวังนั้นมีโรงงานอยู่ที่อีเหลียงอำเภออีเหลียงที่มีเป็ดย่างอร่อยอร่อยนักเหมือนกับเป็ดพะโล้สองข้างทางของเรายังไงอย่างนั้นแหละครับแต่เขาไม่ได้เอามาแขวนข้างทางแล้วก็เรียกคนมาซื้อแต่เขาก็เป็นร้านอาหารแต่ละร้านติดกันไปใหญ่บ้างเล็กบ้างขนาดเป็นโฮเทลใหญ่ๆเลยก็ยังมีเราเข้าแวะไปดูสปริงซิตี้ก่อนเพราะว่าคุณหวางได้ติดต่อกับทางผู้จัดการของสนามกอล์ฟแห่งนี้ไว้แล้วเป็นสนามกอล์ฟที่มีเนื้อที่กินลูกเขาหลายลูกครับแล้วก็อยู่ติดชิดกับทะเลสาบของนครคุนหมิงที่อยู่ริมทะเลสาบมี18หลุมเรียกว่าเลคคอสนะแล้วก็บนภูเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 5,700 ฟุตเรียกว่า Mountain Course ทั้งหมดมีด้วยกัน36หลุมถ้าจะถามว่ามีหลุม19ไหมไอ้หลุม19นี่ผมไม่ค่อยรู้ความหมายครับขอเรียนว่าตัวใครตัวมันนะหลุม19นี้ชอบอยากใจยังไงก็เอาเถอะเราได้เข้าไปชมสปริงซิตี้สนามกอล์ฟแห่งนี้ผมว่าไม่แพ้สนามกอล์ฟในระดับที่เยี่ยมเยี่ยมในโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่ตีเท่าไหร่เหงื่อก็ไม่ออกครับเขามีรถไฟฟ้าสำหรับให้ขับไปแคดดี้ก็เกาะอยู่ข้างหลังพร้อมกับถุงกอล์ฟตัวเองก็ขับรถไฟฟ้าไปตามทางเล็กๆสมมุติว่าตีจากหลุมนี้จะไปอีกหลุมหนึ่งก็ขับรถไปพอไปถึงที่จอดรถไว้แคดดี้เขาจะแบกถุงไปให้เราเลือกไม้ความสะดวกสบายมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเขายังมีบ้านจัดสรรซะด้วยเป็นบ้านริมทะเลสาบถ้าใครไปซื้อบ้านนี้ก็จะได้เป็นเมมเบอร์ของ Spring City Golf Course ด้วยได้ข่าวว่าเมื่อตอนที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูมีเศรษฐีไทยไปซื้อบ้านที่สปริงซิตี้นี่หลายหลังทีเดียวนะครับเขาก็ชี้ให้ดูว่าไอ้หลังคาแดงๆริมทะเลสาบนั่นแหละเป็นของคนไทยหลายหลังเลยเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมไปกับเขาด้วยเพราะว่าอยู่ในที่ซึ่งมีอากาศดีอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้จะทำให้อายุยืนยาวแถมได้ยังได้ออกกำลังตีกอล์ฟด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะทำให้ผู้ที่ได้ไปพักผ่อนที่นี่จะมีสุขภาพดีขึ้นทันตาเห็นทีเดียวตอนนี้เราหยุดอยู่แค่สนามกอล์ฟยังไม่ได้ต่อไปโรงงานเหล้ายาสมุนไพรของคุณหวังแต่อย่างหนึ่งใหญ่ได้ขอยกเอาไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับตามธรรมเนียมสวัสดีครับ